วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และส่งฝากความเห็นไม่ได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะฮะชวนให้คิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ก็ยืมคุณสุชาติว่าวิแคะด้วยนะวิแคะด้วยอย่างมีวิจารณ์และสร้างสรรค์เอาครบนะวันนี้สร้างสรรค์ให้ครบครับแต่มันเหนื่อยว่ะติดตามข่าวการเมืองทุกวันนี้ผมว่าคนไทยเหนื่อยเป็นบ้าเลยว่ะเหรอเหนื่อยไงอ่ะตื่นเช้าขึ้นมานายกพูดสายๆนายกพูดเย็นๆนายกพูดแล้วก็มีดราม่าขึ้นมาเกือบทุกเรื่องผมของี้ได้ไหมคุณวิระอยู่ในตลาดหุ้นมายาวนานมันมีคำว่า silent period ใช่ไหมอ๋อใช่เป็นยังไงฮะ silent period silent period หมายความว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอ่ะหรือว่าตอนที่บริษัทเอาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาระยะหนึ่งห้ามผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกมาห้ามพูดด้วยป่ะมีนิดหน่อยถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวกิจการห้ามแสดงความเห็นห้ามค่อยข้อมูลประมาณหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเข้าเงียบเงียบภาษาพระทางพวกคริสเตียนเขาเรียกเข้าเงียบไซเลนต์พีเรียดผมจะขอให้ท่านนายกเนี่ยเข้าสู่ไซเลนต์พีเรียดจนกระทั่งปีใหม่ได้ไหมได้แต่ว่าตอนนี้แกก็ทำอยู่แค่นี้ถ้าเธอดูไม่เงียบเลยนะอย่าพูดเลยนะเพราะว่าปีนี้เราคิดว่าการเมืองตื่นเต้นร้อนแรงแล้วนะปีหน้าเนี่ยร้อนแรงอีกหลายสิบเท่ามากกว่าปีนี้ครับฉะนั้นขอให้ไม่พูดอะไรสักเดือนหนึ่งไม่ได้อะทำไมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะไม่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือพูดพูดทุกวันพูดเยอะก็พูดดีแล้วมาเพราะว่าต้องไปพูดดีคือบางทีมีสื่อหรือว่าสำนักข่าวอะไรเงี้ยเขาจัดรายการสัมมนาเสวนาก็ต้องเชิญแกไปแกก็ต้องพูดแกก็ต้องพูดแกก็ต้องแกก็มีหัวข้อจะต้องพูดแกพูดไปแต่ว่าเวลาแกตอบคำถามนักข่าวเนี่ยแล้วก็แกพูดเผลอๆออกมาเนี่ยสองสามเรื่องที่หลุดออกมาตอนนี้ไอ้รอดไหมอ่ะไม่อย่างนี้มันนักเพื่อไทยใช่ไหมไม่ไอ้อย่างนี้มันคือความไม่จัดเจนทางการเมืองพลาดไหมฮะพลาดไม่ได้พลาดอะไรหรอกคือว่าแกซินเซียมากนะใช่แกคุยคือต้องเอางี้ก่อนเขาใช่ว่าบกพร่องโดยสุจริตคือซินเซียไอ้คำนี้ใช้มาตั้งแต่ยุค20ปีก่อนนะไม่คือแกซินเซียมากแล้วผมคิดว่าต้นเรื่องที่คุณวิชัยพูดเนี่ยนะที่บอกมันมีการพูดกันถึงว่าไปเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่งตั้งนายตำรวจด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาพูดในที่ประชุมพรรคใช่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนายกเนี่ยเขาจะมีเจอกับที่ประชุมพรรคเพื่อไทยซึ่งจะมีบรรดาส.ส.และคนอื่นๆในพรรคจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเท่าที่ดูต่อเนื่องเมื่อกี้คุณวิสุทธ์เอาตัดต่อวิดีโอให้ดูเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ชัดเจนถ้าเกิดว่าดูเฉพาะนายกพูดเนี่ยอาจจะไม่เคลียร์ต้องดูเป็นซีรีส์เลยพอดูเป็นซีรีส์แล้วอธิบายได้หมดเลยไม่นายกพูดวันนี้กับนายกพูดอีกวันหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ลบคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้คนเดียวกันแต่ว่าให้สังเกตสองคลิปเนี่ยครับสีหน้าต่างกันเยอะอันนี้ภาษาท่าทางออกเลยครับแล้วคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่นักข่าวไปถามก็ดูสีหน้าด้วยก็ดูสีหน้าด้วยแล้วดูการตอบใช่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 มันแต่ว่าคลิปแรกนี่นายกทำปืนลั่นนะป่ะแกชอบฟุตบอลนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเตะเข้าประตูตัวเองหรือแม่ก็ยิงปืนใส่หัวโป้งตัวเองยิงปืนใส่หัวในแม่เท้าตัวเองครับซึ่งสำหรับการเมืองแล้วเนี่ยถือเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงจะใหญ่หลวงไม่ใหญ่หลวงยังไงเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งครับอันนี้ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ไปดูว่าเกิดจากอะไรไม่ดูทั้งชุดเลยดูทั้งชุดตลอดดูทั้งชุดไปดูว่านายกพูดอะไรสี่คลิปห้าคลิปดูให้หมดเลยคือผมแนะนำท่านผู้ชมนะดูซีรีส์นี้เสร็จแล้วนะพอดูเสร็จอย่าเพิ่งแสดงปฏิกิริยาครับให้นิ่ง silent period สัก2นาทีนิ่งๆนั่งคิดก่อนคิดแล้วว่าเรา3คนจะพูดยังไงลองเดาดูซิว่าเราจะพูดว่ายังไงเอานั้นไปดูด้วยกันครับ
คุณมานิดเนี่ยเป็นคนที่บอกให้เราไปคุยกันระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับแล้วก็ผู้การจังหวัดด้วยนะครับความปกครองความมั่นคงมาคุยกันเพื่อที่จะเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาแล้วก็ขจัดปัญหานี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแฟนเพราะว่ารู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปผมยืนยันว่าสสไม่ได้มาขอนะครับเราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนความนี่มันมีปัญหาในพื้นที่นะครับเราเองเราก็มาพูดคุยกันในพื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับเอาเรื่องความเป็นหลักนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้เคยไปก้าวก่ายหรือว่าไปสั่งการกับทางสำนักงานตุลาการแห่งชาติแล้วก็การแต่งตั้งผู้กำกับจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจผมด้วยนะครับในในตัวต่อวันประชุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยในเรื่องที่ในยกพูดแล้วขอตำแหน่งตำรวจทำเป็นยังไงครับจริงไหมเรื่องของประชุมวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับคำถามต่อไปครับโอ้เรานิ่งสักครึ่งวิแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆดูว่าคนดูท่านดูแล้วท่านรู้สึกยังไงท่านยิ้มในใจหรือท่านมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยได้หรือเปล่าต้องถามคุณวีระก่อนไม่คือเอาเพื่อให้เข้าใจไอ้คลิปวิดีโอที่เราเอามาตัดต่อเชื่อมโยงอันแรกเนี่ยนายกผู้ที่พักเพื่อไทยประชุมที่พักกับสสแล้วพอท่านพูดถึงผู้กำกับสถานีตำรวจในถ้าเข้าใจว่าจะเป็นภูธรใช่ระดับอำเภอระดับอะไรพวกนี้นะที่มีผู้กำกับใหม่ผู้กำกับมาบางคนอาจจะผิดหวังบางคนอาจจะสมหวังอันนี้น่าจะเชื่อมโยงกับสสนะคือตีเขาว่าสสขอหรือเปล่าอันที่สองเมื่อท่านตอนเช้าท่านมาบอกว่าท่านไม่เกี่ยวไม่ได้มีการขอเป็นเรื่องความเป็นเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้หนี้นอกระบบนะถัดจากนั้นเนี่ยคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงเนี่ยนะคืออันนี้พูดง่ายๆว่าชัดเจนมากชัดเจนมากคือไม่ต่อจากนายกพูดแล้วพูดไปแล้วดิอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือที่นายกพูดก่อนหน้านี้ครับสุดท้ายที่คุณสมศักดิ์นี่ชัดยิ่งชัดเจนใหญ่เลยยิ่งชัดเจนมากเลยคือนอกจากกูไม่ตอบแล้วเนี่ยนะคุยเรื่องอื่นไปเลยดีกว่าเจนจากการเมืองบ้างนะคุณเศรษฐาเนี่ยก็ใช้วิธีไม่ตอบด้วยการบอกเอาคำถามต่อไปคำถามต่อไปคราวนี้ดีนะนักข่าวไม่บอกว่าคำถามต่อไปคือคำถามเดิมค่ะเมื่อรวมทั้งหมดเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องแยกเป็น2กรณีนะกรณีที่1ถ้าหากสมาชิกรัฐสภาเข้าไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะมันมีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญผมจำมาตราไม่ได้185ใช่ไหมไม่รู้ครับ185 186ครับคุณมีไหมล่ะคุณมีคุณก็เอามาพูดให้มันรู้เรื่องเลยนะ185 3ไม่เข้าๆเอาเลยเอาแบบเต็มๆเลยข้าวไม่ดีไม่รู้เรื่องเอาแบบ185นะครับข้อความว่าถ้าสสหรือสวนะฮะใช้ฐานะตำแหน่งเนี่ยนะครับในการก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโยชน์ตนเองของผู้อื่นของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยนะครับก็แล้วข้อที่2ด้วย186เชื่อมกันรวมถึงรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีที่ก้าวก่ายแทรกแซงยุ่งยากราชการเนี่ยนะครับอันนี้ห้ามทำไม่ได้แล้วทำแล้วเขาว่าไงก็ทำแล้วว่ายังไงอันนี้ถือเป็นข้อห้ามฮะข้อห้ามไม่มีความผิดหรอไม่ก็คือห้ามนะฮะแต่ไปโยงอันนี้ฮะโยงมาตรา186ไอ้ขออภัยฮะ2 3 4 6 1ฮะถ้ามีคนไปร้องให้ปปชเนี่ยไต่สวนได้นะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วถ้าปปชเห็นด้วยเกินกึ่งนึงก็ส่งอัยการสูงสุดเพื่อส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าศาลรับฟ้องก็หยุดปฏิบัติหน้าที่จบโอเคนะถ้าศาลบอกว่าผิดก็มีความผิดตามที่ศาลว่าไปอย่าให้ท่านดำรงตำแหน่งยังมันว่ากันไปครับคืออย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องแยกเป็น2อัน
สสสสกับรัฐมนตรีสสนะทำไหมส่วนรัฐมนตรีนี่รวมนายกด้วยใช่ครับคราวนี้นายกมีตำแหน่งเป็นประธานกตรคณะกรรมการของข้าราชการตำรวจกตรครับซึ่งกตรที่นายกเป็นประธานเนี่ยท่านเกี่ยวข้องเลือกตัวผบตรเท่านั้นคนเดียวใช่ไหมคนเดียวใช่ส่วนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับที่เป็นระดับอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นระดับของกองบัญชาการ คือไอ้ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยคือการแต่งตั้งโยกย้ายตั้งแต่รองผู้บังคับการตำรวจพันตำรวจเอกนะยังไม่ได้เป็นผู้บังคับการนะพันตำรวจเอกลงมาจนถึงผู้กำกับแล้วก็รองสารวัตรหรือสารวัตรแล้วก็รองสารวัตรซึ่งตรงนี้มีประมาณสัก 20,000 กว่าคนในกลุ่มนี้มีประมาณในตำรวจชั้นสัญญาบัตรในกลุ่มที่ตั้งแต่รองผู้การลงมาจนถึงระดับรองสารวัตรเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าคน 23,000 คนถ้าผมจำไม่ผิดถ้ามีหลักฐานว่าสสเอสสบีสสซีคุณไปขอให้นายกทำเอทำบีทำซีแล้วนายกไปทำเอทำบีทำซีในระดับที่ไปสั่งผู้บัญชาการที่เขาเป็นคนดูในกองบัญชาการเขาโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจภูธร1ถึง9อ่ะกองบัญชาการตำรวจ1ถึง9ก็คือตำรวจต่างจังหวัดเนี่ยรวมทั้งในไม่เกี่ยวกับนครบาลไม่เกี่ยวกับกองบัญชาการอื่นเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้ามีหลักฐานเสร็จอันนี้คนที่ขอนะคนที่ขอถูกไหมทั้งคนที่ขอและคนที่ไปทำให้เพราะนายกก็เป็นรัฐมนตรีไปทำด้วยไงเขาขอให้ไปทำตัวเองก็ไปทำตามที่ขอก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยแต่คุณวีระเชื่อไหมว่ามีหรือไม่มีผมเชื่อว่ามีแต่ผมเชื่อว่าไม่สามารถเอาผิดได้คุณคิดว่ามีไหมมีหลักฐานไหมมันมีหลักฐานของที่หายากหลักฐานอะไรยากแต่ว่าเชื่อโดยผู้สนใจว่าไม่ต้องเชื่อเอาว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอยู่แล้วใครๆก็ทราบนะแล้วผมก็คิดว่าก่อนหน้านี้ก็มีการฝากจริงๆเพราะนายกเคยพูดครั้งแรกเลยบอกผมมานั่งปั๊บนี่มีรายชื่อมันเต็มไปหมดเขาเคยพูดแต่ครั้งแรกแล้วไม่ใช่ครั้งแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่สสต่างจังหวัดเขาอยากได้ผู้กำกับในพื้นที่ของเขาเช่นผู้กำกับอำเภอนี้ในเขตพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นคนตรงข้ามกับเขามันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องซัพพอร์ตคนที่บางคนเขาคิดว่าคุยกันได้คุณเป็นรองผู้กำกับอยู่ผมช่วยดันคุณเป็นผู้กำกับก็ฝากไปกันด้วยเหตุผลนี้ไงมันถึงมีในรัฐธรรมนูญต้องเขียนไว้ไงเพื่อป้องกันการที่นักการเมืองใช้อำนาจใช้ฐานะตัวเองเพื่อที่จะโยกย้ายเพราะว่าการโยกย้ายแปลว่ามันจะมีคอร์รัปชันมันจะมีเส้นสายมันจะไปดันคนที่ควรมีความสามารถเนี่ยไม่ได้เป็นไงฉะนั้นระบุไว้อย่างนี้นายกบอกว่าผมไม่มีอำนาจผมตั้งผบตรเท่านั้นใช่ใช่ผบตรไปทำต่อแต่ด้วยการที่ไม่มีอำนาจเนี่ยแต่บอกอ่ะฝากกระดาษไปอะไรเงี้ยมันคือระบบมันเป็นอย่างนี้นะคุณตุ้ยใจเราไม่ซื้อมือนะเรารู้ความเป็นไปอ่ะเพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่าจะเอาผิดได้ไหมผมว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จะเอาผิดได้ไหมถึงร่องรอยไหมพอจะเอาผิดเนี่ยมันต้องมีคนร้องแต่มีมันต้องมีเหตุมันมีไอ้คนที่ไม่ได้นี่แหละคือเขาบอกมีผู้กำกับใหม่มีทั้งผิดหวังสมหวังไอ้คนที่ไม่ได้เนี่ยมันจะต้องไปฟ้องถ้าไปฟ้องแล้วมันยื่นต่อยื่นอย่างเงี้ยได้ก็แปลว่าวันรุ่งขึ้นที่นายกอธิบายบางคนเรียกว่าแถบางคนเรียกว่าแก้ตัวบางคนก็บอกว่าเป็นคำชี้แจงเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่เรื่องคนมันเป็นเรื่องความไม่อธิบายอย่างนี้ได้แต่ไม่เชื่อผมตอบคุณชัยได้ไหมคุณเชื่อไหมเฮ้ยคุณต้องตอบผมตอบไม่ได้ฮะตอบไม่ได้ว่าเชื่อไม่เชื่อทำไมเพราะผมฟังอะไรไม่เฮ้ยคุณไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรไม่คุณมีปัญหาอะไรวะผมฟังนายกแล้วผมไม่เข้าใจไม่ใช่คุณถือใจถามว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อตัวคุณต้องรู้ดิวะผมเชื่อไม่ได้เพราะว่าผมฟังนายกผมไม่เชื่อไม่ได้มันเกิดถ้าคุณเชื่อไม่เชื่อก็นายกชี้แจงผมไม่เข้าใจเฮ้ยเรื่องคนเล่นคำเนี่ยเล่นคำวัฒกรรม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 เนี่ยผมฟังยังไงมันมีสองอย่างไว้นะมันมีสองอย่างว่าคุณไม่เชื่อหรือคุณไม่เชื่อนายกเออผมเอาเนี่ยตายคาที่เนี่ยตายคาที่ศาลไคฟงเวลาไต่สวนเนี่ยไต่สวนอีกทีอ่ะคือผมเลี้ยงตอบไม่ชัดผมก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อคุณวิชัยถามงี้ว่าคุณเชื่อไม่เชื่อเรื่องนี้อันนึงเอาเชื่อกับเชื่อไม่เชื่อนายกอันนึงคุณเอาไหนคุณเอาไหนล่ะผมเชื่อว่ามีการอะไรตัวมีตัวมีแน่แต่ตัวเพื่อไทยตัวรถเมย์เนี่ยนะมันจะมีประโยชน์อะไรวะตัวช้างสุดตัวเพื่อไทยตัวนายกมีตัวสอรอนหนึ่งมีแต่นายกพูดแล้วผมพูดจริงผมแยกไม่ออกแกอธิบายยังไงไงคุณไม่เชื่อเหตุผลที่นายกให้คืออธิบายว่าไงเหตุผลของนายกไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องคุณเป็นเรื่องความไม่ใช่ตัวบุคคลเป็นกรณีที่แล้วผมก็ไม่เข้าใจ
แล้วเห็นคนรอบข้างพยายามอธิบายผมก็ไม่เข้าใจนะอย่างคุณอนุพรปนกันเนี่ยโฆษกเพื่อไทยอ่ะพยายามมาชี้แจงบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบคุยกันในพักนะว่าในอำเภอกับผู้กำกับต้องทำงานร่วมกันเพราะกลัวว่าในอำเภอผู้กำกับจะไปเกี่ยวกับเรื่องนี่เรื่องยาเสพติดก็ส่งให้นายกนายกก็ส่งเรื่องไปต่อแล้วก็บอกว่าผมดำเนินการแล้วนะอาจจะมีคนผิดหวังหรือสมหวังก็ได้ผมไม่มีหน้าแต่งตั้งโยกย้ายผิดหวังสมหวังเรื่องอะไรเออนั่นสิเรื่องอะไรที่มันก็มันเป็นคือช่วงนี้มันเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายระดับรองผู้บังคับการระดับผู้กำกับระดับสารวัตรแล้วก็รองสารวัตรประจำปีเนี่ยจะเข้าที่ประชุมของกตล.เนี่ยภายในสิ้นเดือนพฤศจิกาตามโปรแกรมเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนไม่มีเรื่องอื่นเออมันถึงกับคนกับความเนี่ยผมจึงบอกไงว่าคนถ้าคนไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ได้ความนะถ้าคนไม่ดีไม่ได้ความแล้วถ้าความไม่ดีล่ะความไม่ดีก็ไม่ใช่คน ไม่ครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะลากไปอย่างเงี้ยคุณวิชัยบอกว่าอันเนี้ยฟัมเบิลเป็นเรื่องที่ความผิดค่อนข้างจะหนักในแง่ที่ว่าตอนหาเสียงท่านพูดชัดเจนว่าไม่มีเรื่องเส้นสายผมเข้ามาต้องไม่มีเด็ดขาดเคลียร์จะล้างแล้วพอแต่ว่าท่านก็บอกท่านไม่ยอมปฏิรูปก็แปลว่าท่านไม่ยอมปฏิรูปตำรวจถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วถ้าท่านยอมรับได้ว่ามีการฝากแต่ท่านก็จะไม่ยอมรับว่าท่านรับฝากคือฝากมาเรื่องธรรมดาแต่ไม่รับฝากนี่ถึงสำคัญกว่าท่านไม่ได้บอกนี่ถ้าท่านจะอธิบายแก้ตัวท่านบอกว่าผมขอชี้แจงนะไอ้เรื่องที่กล่าวหาผมยืนยันว่าใครมาฝากผมไม่ได้ก็แล้วกันการฝากต้องไม่เกิดขึ้นแกต้องทักแกย้ำแต่แกไม่ย้ำนี่ฉะนั้นมีอันนี้เดี๋ยวพอดูเทปนี้แล้วพอดูเทปนี้เสร็จเนี่ยครับไม่ว่าวันไม่เป็นวันอาทิตย์ก็วันจันทร์แกคงอธิบายได้คุณทุชัยพูดเหรอแกอธิบายอย่างนี้ไม่คือถูกเลยนะถ้าสสในพักหรือคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองในพักเพื่อไทยมาฝากแกไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือยื่นกระดาษให้ก็ตามทีเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าผิดใช่ไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวเรารับมาแล้วบอกเฮ้ยผมรับมาแต่ว่าผมไม่ทำอะไรทั้งนั้นถูกต้องไม่เกี่ยวใช่ผมรับมาแล้วผมเลคเชอร์เลยรับมาแล้วผมบอกเฮ้ยไม่ได้ผมอย่าทำอย่างเงี้ยประมาณถึงแม้จะไม่ได้พูดอย่างนั้นก็ตามทีแต่รับมาแล้วผมไม่ทำรับมาแล้วผมเฉยเฉยอย่างนี้โอเคนายกพ้นแต่นายกยังไม่ได้พูดก็บอกแล้วว่าดูเทปคืนนี้เสร็จหรือถ้าดูคืนนี้ไม่ทันตอนเช้า 6:30 น.บอกให้ลูกน้องดูแล้วก็ฟังที่คุณตุ๋นทิชัยแนะนำพอวันอาทิตย์ตอนเย็นหรือวันจันทร์ตอนเช้าไปงานไหนก็เนี่ยครับเรื่องเป็นอย่างนี้นะที่ผมพูดมากระท่อนกระแท่นทั้งหมดเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้ขอประกาศว่าขอประกาศว่ามีสสมีนั่นน่ะมาเอาเอกสารมาแนะนำผมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงแต่ผมจำไม่ได้แล้วใครเป็นใครผมไม่รู้ล่ะแต่พอมาถึงผมเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นใช่เอาเป็นว่ามีสสตายสิไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอาไม่ตายเอาเดี๋ยวเอาเราแก้ให้นายกช่วยดูชื่อหน่อยช่วยทีละคนไม่ไหวช่วยอะไรเฮ้ยงานนี้นะมันต้องช่วยไม่ใช่มันรถบรรทุกหมูตีโค้งนะแหกโค้งมันรถบรรทุกหมูตีโค้งมันต้องมีซากเซิร์ฟหล่นระหว่างทางบ้างแต่คนขับอาจจะรอดหรือว่ามันเป็นรถคว่ำอ่ะเอาทีละคนเนี่ยคุณวิชัยอุตส่าห์ช่วยนายกแล้วช่วยใช่แล้วอันนี้มึงต้องคิดดิไอ้ที่เหลือสสที่เป็นหมูในตะกร้าช่วยนายกสสตายไงฮะขอดูหน่อยว่าสสคนไหนส่งเรื่องมาเนี่ยมาตายสนิทสิอาจจะเป็นผู้ช่วยเฮ้ยผมคุณเป็นสสคุณจะทำอะไรโจ่งขึ้นแบบนั้นไม่มีผู้ช่วยตั้ง7คนผู้ชำนาญการ1ผู้ช่วยสสตั้งเยอะตั้งแยะก็ให้ไอ้พวกเนี้ยเป็นม้าใช้ปกติก็ทำกันอย่างนี้อยู่แล้วถูกต้องเอาล่ะซื้อแผลความจริงเนี่ยเรื่องใหญ่กว่านั้นมีแต่อันนี้มันแทรกเข้ามาการเป็นยาดำแทรกเข้ามาเรื่องผู้กำกับจริงๆวันนั้นท่านจะพูดว่าแก้หนี้ในระบบและนอกระบบเป็นเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่มันจะใหญ่เท่าๆกันกับเรือธงแจกหมื่นเรือธงซอฟต์พาวเวอร์และนี่ก็จะเป็นเรือธงอันที่3นะแก้หนี้นอกระบบและในระบบแถลง28พฤศจิกาครั้งหนึ่งแถลง12ธันวาอีกครั้งหนึ่งอันหนึ่งนอกระบบอันหนึ่งในระบบผมอยากจะถามคุณวีระซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องเงินเรื่องหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้ว่าถ้านายกบอกให้ผู้กำกับนายอำเภอไปจัดการเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยมันจะทำได้จริงหรือจะเรียกใครมาอย่างไรผมแย่อย่างนี้ผมแยกอย่างนี้ถ้าหนี้ในระบบซึ่งสะท้อนเป็นตัวเลขหนี้ครัวเรือน
ประมาณสัก15ล้านล้านบาทตกประมาณ 90% เมื่อเทียบกับ GDP ส่วนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการคลังเนี่ยออกแบบแล้วก็ดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินไปแล้วมีทั้งเรื่องผ่อนผันเรื่องดอกเบี้ยลดทำสเปรดดอกเบี้ยเรื่องจ่ายแล้วไปตัดต้นก่อนคือเขาทำไปแล้วมีข้อมูลละเขาอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งเขาทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็ทกสก็ทุกอันที่มันเปรียวกันนี่ทกสอะไรพวกนี้มันนี่ทกสอะไรนี่ไอเด็กเรียนกู้เรียนอะไรตอนนี้อันนี้ไอกลุ่มนี้เพียงแต่ว่าจะทำให้มันมีไปให้มันให้ลูกหนี้ลำบากน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถาบันการเงินไม่เสียหายจนเกินไปหรือรัฐบาลพอเห็นภาพอันนี้ได้พอเห็นภาพคราวนี้ถ้าเกิดเป็นหนี้นอกระบบผมต้องแยกนะหนี้นอกระบบมี2ชนิดเอาหลักๆเลยครับหนี้นอกระบบที่อย่างผมยืมตังค์คุณสุทธิชัยเงี้ยคุณชัยก็ไม่ได้คิดอะไรผมดูเดือดมากดีไม่ดีเอ้ยวีระผมเห็นใจคุณผมไม่คิดดอกคุณมีเมื่อไหร่ก็มาจ่ายเอาไปเลยเอาเท่าไหร่เห็นไหมอย่างเห็นไหมถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนี้นอกระบบแต่ว่ามันเป็นหนี้ระบบแบบปราณีเราคุยเรื่องดอกเบี้ยนอกจอไม่ในจอไม่อันนี้เป็นหนี้นอกระบบแบบปราณีแล้วก็พูดง่ายๆว่าดอกเบี้ยไม่ได้คิดเกินจนเห็นแล้วก็แต่อีกประเภทนึงอันนี้เขาออกแบบมาเลยออกแบบมาปล่อยหนี้แบบชนิดที่เรียกว่าให้ลูกหนี้เนี่ยอยู่ในวังวนใช้ดอกจนเกินต้นไม่รู้กี่เท่าคือพวกนี้ที่ไปปล่อยกู้ในตลาดโอเคมันมีแหล่งเพราะว่าเขาคิดดอกเบี้ยแพงบ้างบางที 10% บางทีต่อเดือน 10% บ้างต่อสัปดาห์ต่อวันแล้วมันเนี่ยคือมันพันมากแล้วจ่ายรอบแรกปั๊บเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายให้ครบคิดดอกหักดอกไปเลยเงี้ยคือพวกนี้เขาจ่ายรายวันจ่ายไม่ได้ก็ต้องไปกู้เพิ่มนะไอ้กลุ่มเนี้ยมันก็มีทั้งที่กรรมวิธีในการทวงหนี้เนี่ยมีทั้งแบบโหดไม่โหดไอ้ส่วนที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคือหนี้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยโหดแล้ววิธีการทวงหนี้ที่โหด อันนี้ต้องใช้ตำรวจต้องใช้ตำรวจงั้นการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับเนี่ย มันมีส่วนอย่างน้อยๆก็เขารู้ว่าใครในพื้นที่นี้แล้วบางทีมันทำเป็นกระบวนการปล่อยกู้ข้ามจังหวัดอันนี้ก็ต้องนั่นกันแล้วจะแก้ปัญหาได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวผู้กำกับนี่เป็นลูกหนี้ด้วยทำไงปกติไม่ผู้กำกับจะมีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าไม่ถึงไงไม่ถึงไงส่วนเสียหรือส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียส่วนได้หรือส่วนเสียคุณวิชัยเข้าใจนะว่าคนที่กู้มากที่สุดเนี่ยคือแต่ว่าไม่ได้เป็นนอกระบบนะในระบบด้วยนี่นะคือข้าราชการครูข้าราชการตำรวจครูกับตำรวจเอาตำรวจด้วยครูตำรวจด้วยตำรวจชั้นพี่น้องนี่กู้ก็นี่ไงผมสงสัยผู้กำกับบางคนเนี่ยเป็นหนี้เขาแล้วจะมาช่วยแก้ปัญหาตัวผู้ตัวผู้กำกับคงไม่เป็นหนี้หรอกแต่หมายความว่าลูกน้องอาจจะมีเมียแล้วลูกน้องลูกน้องอาจจะมีเครือข่ายที่ไปเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ได้ระดับที่รุนแรงนะนี่วิธีเอาเนี่ยผู้กำกับกับนายอำเภอเจอกันเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาไหมเก่าคืออย่างนี้คือไม่ใช่เนี่ยคุณมานี่เริ่มต้นคุณจำได้เริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้เปิดให้ลงทะเบียนใช่มันนี่เปิดแล้วเปิดแล้วก็นั่นก็นี่นะมันต้องลงทะเบียนก่อนเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนมันน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเจ้าหนี้เว้ยไม่ใช่เปิดให้ลงทะเบียนลูกหนี้กล้าไหมล่ะเจ้าหนี้กล้าไหมล่ะไม่แต่ลูกหนี้ต้องบอกคุณกล้าเหรอคุณกล้าบอกแล้วคุณเป็นลูกหนี้นะแล้วเจ้าหนี้คุณโหดนะแล้วมาทวงคุณตลอดเวลาแล้วขู่คุณด้วยนะถ้าคุณไปขึ้นทะเบียนเอาชื่อผมขึ้นนะเป็นเรื่องจบจบคนที่ถูกทำร้ายเขากล้าถ้าเขาโดนหนักเขาโดนหนักเขากล้าแต่นี่เราพูดส่วนใหญ่แต่คนที่มาทวงนี่ก็ไม่ใช่ตัวเจ้าหนี้ตัวจริงอีกใช่มันเป็นลูกมือใช่ไงซึ่งไอ้ลูกมือตรงเนี้ยมันต้องรู้จักกับตำรวจอ้าวเพราะคุณธุชัยคนที่เป็นโจรได้ดีที่สุดนี่คือตำรวจด้านกลับอ่ะคุณสุชัยคิดจะลักทรัพย์เนี่ยนะกับคนที่จะกันไม่ให้คนมาลักทรัพย์เนี่ยความรู้เท่ากันถูกต้องใช่ไหมเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตำรวจเป็นโจรในเครื่องแบบหรือว่าโจรเป็นตำรวจในเครื่องแบบพอกันว่าทีนี้ปัญหาใหญ่ที่ผมเห็นภาพเนี่ยถ้าแถลงข่าวครั้งนี้นะถ้านายกไม่วางแผนให้ทะลุนะตอบทุกคำถามนะก็จะเละเหมือนกับเรื่องแจกเงินอีกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีนักข่าวถามแกก็จะไม่ตอบแล้วแกก็จะไปให้ตำเนี่ยพบตรใช่ใช่ใช่เนี่ยคือผมบอกตรงนะว่าทีมงานเนี่ยต้องซักซ้อมกันหน่อยว่ะคือเวลาลอนช์อะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยคือต้องให้มันพรักพร้อมแล้วให้มันตอบคำถามด้วยจริงๆไม่ใช่ตอบได้ครึ่งๆกลางๆแล้วก็ไปแบบไปไม่ถูกอ่ะซึ่งผมก็แปลกใจนะโบติฟักเพื่อไทยเนี่ยเก่งตรงนี้นะ
เรื่องต่อมันไม่ได้เป็นรัฐบาลมา10ปีมันก็ไม่เก่งแล้วเออมีหน้าฝีมือตกคนที่มันเคยเป็นน่ะมันหายไปจากคุณคิดดูบางคนกลับมาเป็นสสครั้งแรกในรอบ17ปีถูกต้องมันลืมไปแล้วว่าเคยเป็นสสอันนั้นก็แก่ไปอย่างหมอหมอมิ้งแล้ว17ปีก่อน20ปีก่อนนะมันไม่มีโซเชียลมีเดียที่ตั้งคำถามเดี๋ยวๆมันคือเป็นล้าหลังน่ะอย่าชื่ออะไรที่เคยเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยได้กลับมาเป็นสส17อันนี้สอนเพียงเกศอันนี้สอนเพียงเกศผมจำได้คนหลายคนเพียงเกศประธานวิปลุงเหลิมก็มาก็คุณคิดดูประธานวิปรัฐบาลครับไม่ได้เป็นสสมา17ปีคุณคิดดูดิโอเคผมจะบอกคุณนะโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนเพราะว่าแกไม่รู้แล้วผมจะบอกคุณนะเรื่องนี้ก็คล้ายกับเรื่องหมื่นบาทแล้วก็เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็คือฟังดูดีหาเสียงได้ชาวบ้านชอบเปรี้ยงปร่างพาดหัวได้ฉะนั้นแถลงเลยทำการบ้านก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันสลับซับซ้อนกว่าไอ้แจกหมื่นบาทเองตอนนี้มีคุยต่อเลยไอ้กระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเติมเงินหมื่นบาทก่อนจะไปเดี๋ยวไปแน่แต่กำลังจะบอกว่าถ้าคุณเอานายอำเภอกับผู้กำกับมาเจอกันถามว่าความสับสนแรกเลยนะว่าสองคนนี้มีอำนาจแค่ไหนที่จะเรียกเจ้าหนี้มาถ้าไม่มาทำยังไงเจ้าหนี้เป็นตัวปลอมเป็นตัวแทนลูกจ้างจะรู้ได้ไงว่าเจ้าหนี้ตัวจริงเป็นอย่างไรฉะนั้นมันจะสับสนทั่วประเทศเลยนะเพราะว่าคุณไปลงทะเบียนใช่ไหมลงทะเบียนเราลงทะเบียนฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายลูกหนี้นะเพื่อให้แก้ให้ลูกหนี้เขียนรายละเอียดอะไรเป็นหนี้เท่าไรจ่ายเท่าไรดอกเบี้ยเท่าไรเจ้าหนี้เป็นใครยืมเมื่อไรหมดอายุเมื่อไรเคยถูกข่มขู่อะไรอย่างไรชื่อผู้เกี่ยวข้องคุณกล้าลงไหมผมไม่กล้าแจ้งอ่ะผมกลัวคงพอมีบ้างมีบ้างเล็กน้อยอ่ะเล็กน้อยแต่คำถามก็คือว่าตอนไปเรียกเจ้าหนี้มาเนี่ยต้องเป็นลักษณะขอความร่วมมือนี่ไงใช่ใช่ต้องเป็นแบบนี้ขอความร่วมมือซึ่งเจ้าหนี้บางคนเขาก็โอเคมาถึงก็เคลียร์แล้วก็จบไปเพื่อไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจก็มีเคยมีก่อนหน้านี้เคยทำแบบนี้แล้วเคยมีอย่างนี้ประเภทไม่โหดเกินไปหรือไม่ก็เคลียร์ประเภทไม่ใช่องค์กรอย่างที่คุณว่าใช่ไหมเคลียร์บางส่วนเพราะเป็นประเภทที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันประเภทที่ให้กูแล้วตำรวจรู้เฮ้ยเองให้กูแหละเฮ้ยมาคุยกันหน่อยเดี๋ยวรัฐบาลเขาอยากจะมีผลงานด้วยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอย่างเงี้ยได้นี่อย่างนี้ได้นี่แต่มันก็คือหลอมหลอมแหลมแหลมมันก็คือบางส่วนของคืออย่างนี้ที่คุณชัยถามว่าทำไมนายอำเภอกับผู้กำกับนายอำเภอเนี่ยคุมกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ก็ใช้มือใช้ตีนกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละไปจัดการต่อในเรื่องของลูกบ้านที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินในระดับจุลภาคแบบนี้ผู้กำกับแล้วส่วนตำรวจก็เหมือนกันตำรวจก็คงจะพอรู้ว่าใครเป็นใครในพื้นที่ถูกต้องไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องปล่อยกู้อาจจะเปิดบ่อนอาจจะขายหวยเถื่อนเท้าแชร์มันอาจจะทำหลายๆอย่างนี่มันเป็นเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนั่นแหละแต่ว่ากำลังจะบอกว่านี่คือทั้งหมดเนี่ยแก้ปลายเหตุมันต้องสร้างรายได้มันซึ่งมันยากแล้วมันยาวแล้วมันคือการเรื่องโครงสร้างของสังคมจริงๆ reskill upskill การลงทุนสร้างทักษะใหม่หาโอกาสสร้างงานนั่นคือทางออกไอ้ส่วนนี่เนี่ยแก้ระยะสั้นก็ต้องดูว่าไอ้จุดจริงๆเนี่ยแก้อย่างไรมีศูนย์ดำรงธรรมนะอย่าลืมรัฐบาลก่อตั้งเอาไว้รับทุกเรื่องรับเรื่องนี้ด้วยคือมันก็ทำมาต่อเนื่องครับแต่ว่าไม่ได้ผลอะไรเพราะไม่มีใครกล้าไปรายงานรายงานแล้วไม่มีใครกล้าแจ้งต่อฉะนั้นรัฐบาลที่ศึกษาก่อนว่าไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันมีข้อบกพร่องหรือไม่ทำอะไรยุคสมัยผมจำได้คุณกรณ์เป็นรัฐมนตรีคลังให้ขึ้นทะเบียนเหมือนกันขึ้นทะเบียนคนจนจำได้ไหมตอนนั้นก็ไปไหนแล้วล่ะข้อมูลเหล่านั้นไปถึงไหนอยู่ยังอยู่แต่เฉยๆจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนเพิ่มขึ้นเอาล่ะก็ไปที่ Digital Wallet ซึ่งก็ยังเจอกับชะตากรรมเดียวกันคือไม่รู้ไปถึงไหนทบทวนเพื่อให้เกิดความตรงกันก่อนความเดิมตอนที่แล้วเกิดความสับสนโอลหม่าส่งไปแล้วเริ่มต้นเนี่ยมันสับสนเพราะรองนายกชื่ออะไรวะคุณภูมิธรรมอันนี้จำเป็นลืมเริ่มต้นเนี่ยแกบอกว่าส่งไปแล้วส่งไปแล้วเอาล่ะข้อเท็จจริงสุดท้ายเลยก็คือว่ายังไม่มีหนังสือจากคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลชุดใหญ่28คนไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเลยแม้แต่ฉบับเดียวเลขาต้องมาทวงนี่ส่วนคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือประธานอนุกรรมการคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังไม่ได้ทำเอกสารขอความเห็นจากสำนักงานกฤษฎีกา
ไม่ใช่ส่งร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินยังไม่มีตัวนี้ครับแค่ส่งคำถามอาจจะมีแต่ว่ายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ส่งตัวนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะถามมาต่อไปถามเรื่องนี้ทำได้ไหมเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำเป็นร่างเลยยังไม่ได้ร่างกฎหมายเลยทำไมถึงช้าเดี๋ยวสิจะฟังฟังเลขาธิการจะได้ชัดชัดชัดคุณประกรณ์นินประพันธ์เชิญท่านได้บอกไหมครับว่าจะส่งหนังสือตัวนี้ไปเมื่อไหร่อ๋อจะดูแสดงว่าอยู่ระหว่างตั้งคำถามใช่ไหมครับครับแต่อันนี้ต้องไปถามทางกระทรวงการคลังแล้วล่ะก็ถามเลยผมตอนนี้กลายเป็นว่ามาช้าที่ผมไงข่าวไปออกว่าพรบ.ยืนยันว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นพรบ.เลยบอกว่าผมถูกด่าแล้วบอกถูกด่าว่าทำงานช้าเหรอครับยังไม่ถึงขั้นพรบแสดงว่าแม้แต่หนังสือขอความเห็นที่กระทรวงการคลังจะต้องส่งไปถามครับก็ยังไม่ได้พูดคำถามจะถามว่าอย่างไรถ้าเป็นคุณจะถามว่าอย่างไรครับคำถามมาถามว่าถ้าจะออกเป็นพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เนี่ยจะมีข้อขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรานี้มาตรานี้ไหมจะมีข้อขัดแย้งกับมาตรา53จะมีข้อขัดแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแล้วมันยากยังไงถึงไม่ส่งไปเพราะว่ายังคิดไม่ออกว่าจะทำแบบไหนที่จะจริงจริงประกาศแล้วจริงคุณบอกว่าคือนายกอ่ะไปพูดว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเอาให้ชัดเจนก่อนว่า1เป็นพระราชบัญญัตินะ2เป็นการกู้เงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณนะ มันก็ต้องไปดูให้ทั่วนะโดยที่อีกอันนึงที่เขาจะต้องถามว่าถ้าเกิดเขาทำในลักษณะที่อัพฟรอนที่เป็นเงินเข้าไม่มีแต่ใช้เป็นดิจิตอลวอลเล็ตใช้บล็อกเชนเนี่ยไม่ได้อันเนี้ยถ้าเขาทำแบบนี้เนี่ยถ้าเขาถามด้วยเขาต้องก็ถามไปด้วยเนี่ยเขาก็ต้องถามว่าอันนี้มันจะผิดพระราชบัญญัติเงินตราไหมใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เขาจะถามแค่ไหนซึ่งคำถามยากนะฝั่งนี้ยากก็ยากสิเพราะว่าเพราะคือแล้วผมก็ไม่รู้ว่าในคณะกรรมการของกฤษฎีกาคณะที่12ที่คุณพนัสสิมาเสถียรเป็นประธานเนี่ยถ้าจะให้ความเห็นยังไงคราวนี้เนี่ยยังไม่ถึงจุดนั้นมั้งยังไม่คือตัวร่างยังไม่ไปแต่กฤษฎีกายืนยันว่าตกลงไม่ตั้งคณะกรรมการพิเศษใช่เท่าที่ฟังนะเท่าที่แต่ก็ไม่แน่คือเขายังไม่เห็นหนังสือถ้าเขายังไม่เห็นหนังสือที่ถามมาเนี่ยตัวเลขาธิการซึ่งเป็นคนจัดการบริหารเรื่องรัฐบาลถามมาเนี่ยตัวเองจะตอบยังไงเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าใช้กรรมการชุดประจำเนี่ยมันตอบได้หมดไหมถ้าใช้กรรมการชุดประจำตอบได้หมดมันก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าใช้ชุดประจำมันตอบไม่หมดก็อาจจะตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาก็ได้ไม่มีอะไรที่ตอบมันไม่ได้มีข้อผูกมัดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นกรรมอันนี้เป็นเรื่องการทำงานภายในสำนักงานของเขาตัวเลขาธิการเขามีอำนาจเต็มที่จะทำยังไงครับแต่ว่าเตือนไว้ก่อน เลขากฤษฎีกาเตือนเลยอย่าถามผิดนะตั้งคำถามให้ถูกนะใช่อย่าถามว่าวิกฤตหรือเปล่านะเพราะว่ากรรมการกฤษฎีกาไม่ใช่นักการเมืองเป็นนักกฎหมายใช่ก็ผมถึงบอกตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าคือแล้วจริงๆในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันไม่มีคำว่าวิกฤตมันมีแต่ว่าความจำเป็นเร่งด่วนมันไม่มีคำว่าวิกฤตมันตีความทางกฎหมายเท่านั้นคือพูดง่ายว่ารัฐบาลให้เหตุผลว่าที่ต้องออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแทนหน้ากระทรวงการคลังเนี่ยเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้รัฐบาลเรียกมันว่าวิกฤตนายกเขาก็พูดสำหรับเขาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีคือวิกฤตเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้อ้าวก็จบตามนั้นไม่ได้สิแต่กฤษฎีกาเขากลัวผมเดาเอานะว่ากฤษฎีกากลัวว่ารัฐบาลจะมาใช้กฤษฎีกาเป็นข้ออ้างว่าเห็นไหมกฤษฎีกายังบอกเป็นวิกฤตเลยฉะนั้นบอกไม่ได้นะไม่คือเตือนไว้ก่อนนะไม่เตือนไว้ก่อนอย่ามาใช้รัฐบาลก็ไม่น่าโง่ขนาดทำอย่างนั้นเราสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่น่าละอ่อนขนาดที่มันจะทำอย่างนี้ไม่แน่เพราะดูอาการเหมือนกับว่าหายอะไรพิงตลอดเวลาตอนนี้นะไม่คือต้องเข้าใจนะว่าคณะไอ้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับคุณประยุทธ์มาต่อเนื่องยาวนานนะอะไรคุณประยุทธ์เกี่ยวอะไรตอนนี้เกี่ยวเพราะว่าความเคยชินความเคยชินแบบเดิมความเดิมตอนที่แล้วมันคนละสไตล์กับรัฐบาลเพื่อไทยไอ้ท่านนั้นเขาก่อนจะทำอะไรเขาเรียบร้อยหมดนะเขาคุยกันจบไอ้นี่มาทีแต่ละเรื่องมาปวดหัวหมดส่งแต่เรื่องปวดหัวมาใช่แต่กิจการไม่สบายใจไม่สบายใจนี่ผม
คุณภูมิธรรมพูดเองภูมิธรรมว่าไงภูมิธรรมบอกหลังก็ทัวร์ไปลงเลขาธิการกฤษฎีกาคุณภูมิธรรมบอกว่าวันนั้นกรรมการชุดใหญ่คุยกันกฤษฎีกาก็อยู่ด้วยกฤษฎีกาไม่ได้คัดค้านอ่ะเพียงแต่บอกว่าไปดูข้อกฎหมายแล้วไม่ชัดเจนไม่สบายใจที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันกฤษฎีกาบอกไม่สบายใจบอกในที่ประชุมชุดใหญ่ชุดใหญ่ที่ว่าเนี่ยบอกว่าไอ้ชุดใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยเขาไม่สบายใจไม่สบายใจไม่ชัดเจนรับผิดชอบร่วมกันกฤษฎีกาบอกงั้นเดี๋ยวผมไปดูให้ก็โอเคก็ท่านก็อธิบายคือมันพูดเป็นคนละเหลี่ยมจริงๆอ่ะเรื่องเดียวกันทั้งนั้นน่ะแต่คุณมาบอกนี่ไม่ได้ค้านพูดคนละเหลี่ยมแน่นอนคนละเหลี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าไอ้คนที่เป็นตัวเลขาเขาต้องพูดอย่างนึงไอ้คนที่เป็นคนที่จะตะล่อมให้เลขาทำก็ต้องพูดอย่างนึงมันเป็นเรื่องคนละเหลี่ยมน่ะแต่ว่าภูมิธรรมพูดอย่างนี้แสดงว่ายอมรับว่ามันมีปัญหามีปัญหายอมรับว่าสื่อสารคลาดเคลื่อนไอ้ที่ผมบอกว่าส่งกฤษฎีกาแล้วไม่ใช่เขาพูดจริงเขาบอกล่ะไม่ได้วันโน้นน่ะไม่ใช่วันนี้สิเขาพูดเหมือนกับว่าส่งตัวร่างพระราชบัญญัติไปแล้วผมก็เข้าใจว่าชัดขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าล่าสุดคุณบุญธรรมบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงเอกสารรายละเอียดขอโทษที่ทำให้ทัวลงโอเคจบแล้วแสดงว่าคุณบุญธรรมเขายอมรับแล้วว่าเขาไม่ได้คือเขาเข้าใจว่าไอ้อย่างเงี้ยคือส่งเรื่องให้กฤษฎีกาคำว่าเวลาเราเข้าใจว่าส่งเรื่องให้กฤษฎีกาก็ส่งอะไรล่ะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าส่งเอกสารทีนี้มันในเมื่อไม่ได้ส่งแล้วเลขาเขาบอกไม่ได้รับแล้วคนที่เกี่ยวข้องจุลพันธ์มันก็บอกมันยังไม่ได้ทำขอโทษท่านยังไม่ได้ทำเนี่ยนะก็จบมันอาทิตย์หน้าถึงแล้วคุณจุลพันธ์พูดล่าสุดอาทิตย์หน้าไปถึงครับนายบอกว่าผมก็อยากฟังด้วยว่ารัฐมนตรีช่วยคลังก็แกงก็แกงก็แกงไปเลยต่อไปนี้เนี่ยต้องเข้าคอร์สว่ะตั้งแต่นายกรองนายกรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะเข้าคอร์สนะว่าเวลาพูดอ่ะให้มันชัดเจนอย่างไรเวลาพูดอย่ามั่วซั่วน่ากลัวต้องใช้คนช่วยเชื่อคือถ้ามันพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะบางทีมันมีปัญหาพูดไม่รู้เรื่องต้องหาคนช่วยคุณวิชัยเนี่ยเอาไอ้คลิปมาให้ผมดูอันหนึ่งผมตกใจมากคลิปอะไรดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้คุณชัยอธิบาย If the other party is regarded as the primary competitor the most significant geopolitical challenge and the threat that is constantly pressing it will inevitably lead to wrong policies wrong actions พูดภาษาอังกฤษชัดขนาดนี้สำเนียงฝรั่งอย่างนี้เลยเนี่ยนะคนก็โทรมาถามเราไม่เคยนะไม่เคยรู้เลยว่าสีจิ้นผิงพูดสั้นเราเคยรู้ว่าแกไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอะไรตอนโน้นหนุ่มๆแต่ก็ไปไม่กี่อาทิตย์อ๋อเหรอจากนั้นภาษาอังกฤษแกพอฟังรู้เรื่องแต่พอมีคนส่งคลิปนี้ขึ้นมานะทุกคนช็อกเฮ้ยไม่รู้ว่าสีจิ้นผิงพูดสังเกตเก่งขนาดนี้ผมบอกใจเย็นๆใจเย็นเพราะภาพที่เห็นแกพูดภาษาจีนใจเย็นๆคุณได้ถูกไหมถ้าอย่างนี้นี่นะถ้าอย่างนี้นะผมแนะนำเลยว่าต้องดูอะอย่างเงี้ยเพราะถ้าเขาต้องดูอะต้องดูไม่หมายความว่าไม่จริงเหรอแกไม่ได้พูดเหรออาจจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ลองผมก็ลองพอเสร็จแล้วผมก็ลองไปทำดูว่าถ้าผมคิดแบบสีจิ้นผิงเนี่ยผมจะพูดภาษาอื่นอย่างคล่องแคล่วได้ไหมลองไปดูคุณชายนี่เก่งว่ะอยู่ดีๆแจ็คหม่าแห่งอาลีบาบาก็มาโผล่ที่กรุงเทพไปเจอกับเจ๊ไฝกินผัดไทยใส่กุ้งยักษ์忽然间阿里巴巴的马云来到曼谷县深圳市街会泰市场和分配大虾。阿里巴巴の突然のジャック・マーバンコクに現れた J、ファイに会う巨大なエビと一緒にパッタイを食べる。đột nhiên ác ma của阿里巴巴đã xuất hiện ở Bangkok gặp tay, vai ăn bà thái tôm càng xanh. มาเขาว่าเดี๋ยวผมเมื่อกี้มันมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเวียดนามจากที่คุณผู้ชายพูดภาษาไทยนะมันคืออะไรนะมันคือ AI ฮะ AI โอ้ปัญญาประดิษฐ์โอ้อย่างนี้ง่ายเลยว่ะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวพอจบรายการรายการเรานะรายการเราเป็นภาษาอังกฤษนั่งตลอดรายการเลยทำได้ใช่ไหมจับใส่ AI เข้าไปอย่างนี้ได้เลยได้ก็ที่สีจิ้นผิงพูดเนี่ยเพราะจีนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาก้าวไกลครับแล้วก็ไอ้เทคโนโลยีเราเนี่ยมันเริ่มใช้มันเป็นแปลสดถ้าคุณพูดภาษาไทยนะแล้วคุณบอกให้แปลเป็นอังกฤษเดี๋ยวนั้นนะ มันเดี๋ยวนั้นเลยแล้วที่ยิ่งกว่านั้นคือเสียงเราอ่ะเป็นเสียงเราที่สำคัญที่สำคัญคือมันเป็นเสียงเราเมื่อกี้อันแล้วฟังเป็นเสียงคุณทิ้งใจเป็นเสียงสีจันผิงเป็นเสียงเราแต่ว่าพูดมาเป็นภาษาอื่นถูกต้องแต่ปัญหาของนายกกับของคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษาเรื่อง
ความเข้าใจตัวเองว่าที่พูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไม่ที่ผมอยากรู้คือว่า AI ไม่ AI มึงจะทำเป็นภาษาอังกฤษนะยังไงเพราะถ้าเกิดพูดไม่รู้เรื่อง AI จะทำยังไง AI บอก AI บอกงงชอบมาไม่คือโอ้ถ้าอย่างนี้คุณวิชัยล่ามแปลภาษาแบบทันทีอ่ะตกงานบอกเลยจริงๆอันนี้ตกงานแน่นอนสหประชาชาติที่จ้างกันเป็นกองทัพนี่เลิกไปเลยนะเลิกไปเลยแล้วต่อไปนี้การสื่อสารระหว่างผู้นำโลกระหว่างซื้อขายการค้าจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ปัญหามันก็ท้ายที่สุดอยู่ที่ว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันพูดชัดเจนมั่วไหมไม่โกหกถ้าคุณโกหกนะมันก็จะแปลโกหกนะคุณมันไม่สามารถทำให้คุณโกหกและเอไอช่วยพูดเนี่ยมันตรงหน่อยมันข่มไม่ได้เหรอข่มไม่ได้มันแบบว่ามันไปดัดแปลงไม่ได้ไม่ได้ไอเอไอเขาจับผิดตรงสีหน้าท่าทางแววตาได้อีกเวอร์ชันก่อนดิแต่ฉะนั้นถ้าไม่เดี๋ยวจะถามคุณนิดนึงมันต่างจากไอ้ Google Translate ตรงไหนโอ้เยอะเลย Google Translate เนี่ยเป็นแค่แปลจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่ง uh-huh. เสียงไม่เกี่ยวโอเค AI เนี่ยเอาเสียงแล้วก็เอาตัวอย่างคุณพูดแค่ 2-3 ประโยคนะมันเอาตัวอย่างเสียงโทนคุณเลยนะแล้วไปปรับได้เลยนะฉะนั้นเขาต้องบอกระหว่างเวลา call center โทรอย่าคุยกับเขาเพราะเขาจะเอาเสียงคุณอะไปแปลงแล้วก็เอาไปหลอกคนอื่นต่อว่าคุณวีระสวัสดีครับผมวีระพูดเป็นตุเป็นตาเลยนะมันไหลทีนี้วีระด่าใครยังไงมันก็จะด่าอย่างนั้นเลยนะโอ้ตายเป็นชุดเลยเนี่ยชุดเลยโอ้เว้ยไม่สนใจนะไม่สนใจนะเสียงด่าจะวีระเป็นไงคือไม่เดี๋ยวอย่างนี้ผมฟังนักวิชาการพูดคล้ายๆว่าต่อไปเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะทำอะไรได้หลายอย่างมากแต่มันจะทำเรื่องการคิดแบบวิเคราะห์ไม่ได้อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยไม่แน่แล้วนะไม่แน่แล้วอนาคตมันได้เพราะฉะนั้นผมว่าอย่างนี้การเมืองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนผมเพราะการหาเสียงอะไรมันจะเปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดฉะนั้นมันก็จะมาแต่ว่าถ้าคุณพูดว่าบิ๊กสอสอมาวิ่งเต้นให้ตั้งผู้กำกับเนี่ย AI ช่วยอะไรไม่ได้นะ AI สอนหลักสูตรนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ AI ช่วยหลักสูตรการช่วยให้คุณทำผิดกฎหมายไม่พูดถูกกฎหมายไม่ได้นะคิดว่าจะช่วยเรื่องแบบเฮ้ยอย่าทำปืนลั่นใส่ตัวเองเนี่ยสูตรที่ที่เอาอันนี้ขึ้นมาพูดแทรกเนี่ยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนมากนะแต่สิ่งที่เรารับรู้รับทราบขณะนี้เนี่ยในแง่การทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นแบบของเก่าอันนั้นหรอกมากอันนั้นหรอกอย่างเงี้ยฝากตำรวจเงี้ยโอ้โหตั้งแต่ผมอยู่ประถมแล้วคุณแต่มันจีรังยั่งยืนแล้วยืนคู่สังคมไทยนะก็ไม่รู้อ่ะซอฟต์พาวเวอร์ของใหม่ป่ะใช่ไหมล่ะซอฟต์พาวเวอร์ของใหม่ไหมซอฟต์พาวเวอร์ตีความยังไงล่ะตอนนี้ปัญหาคือคุณอุ้งอิงแกออกมาแล้วก็ต้องมีคุณหมอมิงหมูกระทะเนี่ยเหรอหมอเลียบหมอเลียบต้องคอยหมอเลียบเขาเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้เขาเป็นคนที่ไปไม่ตกลงเขาตกลงกันได้ยังว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวเรียกว่ากันอยู่แล้วคุณว่าหมูกระทะเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ป่ะล่ะผมว่าต้องเริ่มต้นจากหมูเถื่อนก่อนหมูเถื่อนคือหมูเถื่อนคือของจริงไม่ใช่คือหมูเถื่อนมันโคตรฮาร์ดพาวเวอร์มันฮาร์ดพาวเวอร์ผมไม่ใจพอเขาบอกว่าจะเอาหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะผมนึกถึงว่ามึงแก้เรื่องปัญหาหมูเถื่อนให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าแหล่งที่จะระบายหมูเถื่อนเนี่ยแหล่งนึงเนี่ยคือหมูกระทะนะมึงแล้วพอเป็นอธิบายโอ้ไปพูดจะได้เหรอไม่ได้อันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งที่นายกเนี่ยก็กำลังสับสนสั่งเลยว่าภายใน7วันต้องได้ตัวการใหญ่ต่างๆนานาคุณก็เท่ากับกดดันให้ตำรวจต้องไปหาแพะหาใครต่อใครโอ้โหไปคนกันยุ่งวุ่นวายมันก็ต้องแก้ตรงประสิทธิภาพของตำรวจไหมล่ะมันต้องแก้ระบบคอร์รัปชันไหมล่ะใช่ไหมก็ต้องไปแก้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ไปใช้วิธีว่าจะทุบโต๊ะแล้วก็บอกเจ็ดวันต้องเสร็จทำอย่างนี้ต้องให้ได้คือผมดูนะนายกก็รู้ผมอ่านไอ้ที่ล่าสุดที่ท่านไปพูดอะไรเนี่ยคล้ายๆว่าท่านก็รู้ว่าไอ้เรื่องที่ไปทำในต่างประเทศที่ไปนู่นไปนี่ท่านก็รู้นะว่าท่านไปต่างประเทศมากเกินไปท่านก็รู้นะรู้บอกผมรู้แล้วใช่รู้แต่ว่ามันจะเห็นผลในปี2ปีข้างหน้าประมาณนั้นน่ะคือประเทศไทยมันไม่ได้ติดต่อคนมานานอะไรเงี้ยแกก็อธิบายแบบนี้นะเขาแกคงรู้ว่าไปมาไม่ใช่คืออย่างที่แกไปบอกบริษัทนั้นจะมาลงทุนแสนล้าน200คือไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มันมาเลยมันเป็นไปไม่ได้บ้ามันต้องใช้เวลาเขาต้องรู้อะไรระดับใช่แล้วต้องจำไว้นะว่าเวลาทิมคุกมาจะเจอจับมือเนี่ยแล้วทิมคุกเนี่ยนะพักแค่อยากจะพบนายกประเทศไทยแต่ว่าคุยไปคุยมาก็ยังบอกกำลังมีความสนใจอยากจะรู้ว่าทำอะไรได้บ้าง
ไอ้นี่ปองเริ่มต้นเลยแล้วเสร็จแล้วนะนายกต้องไม่ลืมนะนายกเป็นนักธุรกิจมาก่อนระดับ CEO คุยกันเสร็จเนี่ยก็ต้องส่งทีมมาอีกไอ้ทีมเนี่ยตัวร้ายใช่ผมเคยมีดีลแบบนี้กับต่างประเทศมันจะส่งทีมกฎหมายมาก่อนเลยนักกฎหมายมานะพูดกันไม่รู้เรื่องมากดทุนมากดมาเอาจี้กฎหมายคุณว่ายังไงเสร็จแล้วเราก็มีปัญหามาตรานี้จะทำยังไงฉะนั้นท่านนายกเนี่ยต้องเห็นเลยว่าไปเนี่ยโอเคเป็นข่าวเป็นพาดหัวบูโดเซอร์เปิดทางบูโดเซอร์เปิดทางแต่ในรายละเอียดลงถึงจุดรายละเอียดเนี่ยต้องให้ชัดเจนก่อนเพราะว่ามีแต่พาดหัวพาดหัวเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่านี่ผมคิดอย่างนี้นะคุณชัยคือนายกออกไปพูดชักชวนคนมาลงทุนแต่บอกว่าประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจให้คุณลองนึกภาพนะนี่ผมไม่ได้ฉุกคิดอย่างนี้มาก่อนนะคือฝรั่งไปคุยไปบอกเนี่ยประเทศไทยเรากำลังอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ลงทุนมาลงทุนแต่ในประเทศบอกว่าประเทศผมกำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันส่งสัญญาณผิดไหมคุณสุทธิชัยเพราะมีที่ไหนอ่ะถ้าเรารู้ว่าประเทศนี้มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราไปนักลงทุนต่างชาติจะมาหรอเราจะกล้าไปลงทุนเหรอเนี่ยไปแก้ไขคุณจินตนาการนะว่าทิมคุกคุยกับนายกทิมคุกนี่คือ CEO ของ Apple นะต่อมาจากซีฟจ็อบส์นะ Oh Mr. Prime Minister I'm very happy to go invest in Thailand please come Oh by the way how is your economy เศรษฐกิจท่านเป็นไงTerrible, bad. We're in a crisis. The third quarter GDP is bad. Only 1.5%. Please come. We are in a crisis. มันได้เหรอนี่ไง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 ที่ผมเพิ่งนั่งคิดระหว่างที่คุยเนี่ยนะว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นนักลงทุนต่างชาติจะมาไหมเนี่ยนายกไปชวนไปลงทุนแล้วผมมีคนที่ทำคลิปข่าวแต่ประเทศไทยดูรายการนู้นรายการนี้ส่งข้อมูลไปเป็นข้อมูลแบบว่าความเสี่ยงทางการเมืองความเสี่ยงทางเศรษฐกิจส่งไปบอกว่าเนี่ยประเทศไทยกำลังคุยกันว่าประเทศไทยนี่เกิดวิกฤตเฮ้ยมันยังไงวะแล้วจะไปยังไงต่อผมก็ฟังนายกก็พูดวิกฤตนะในแง่คนไทยก็ตกลงเลือกนายกมาเนี่ยนะเพื่อมีวิกฤตเราก็อยากเห็นทางออกนะเลือกนายกมาเพื่อให้มีวิกฤตหรือมันมีวิกฤตแล้วเราถึงเลือกนายกคือผมเลือกเนี่ยตอนเลือกอ่ะไม่รู้สึกวิกฤตเท่าไหร่แต่นายกรัฐบาลพูดตัวนะวิกฤตผมรู้สึกว่าแต่ว่าพอเลือกมาปั๊บวิกฤตเลยแล้วยังไงหรือว่าเราเลือกนายกคนนี้เพราะมันมีวิกฤตคุณต้องคิดให้ดีนะไม่คราวนี้สรุปเนี่ยนะคุณวิศุถ้าสถานภาพของรัฐบาลเป็นอย่างนี้เรื่องสัพเพเหระกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้นานไหมปีหน้าปีต้นปีหน้านะปีหน้ามันไหนอ่ะการเมืองเดี๋ยวต้นปีหน้านี่มกราคมมกรานะตั้งแต่ปลายธันวาเลยนะโอเคเพราะว่าทุกอย่างจะเกิดปีหน้าของจริงจะเกิดปีหน้าหนึ่งเรื่องพรบเงินกู้ทันไหมว่าประมาณจะเข้าไปในปีใหม่ไหมสามจะแจกเงินหมื่นพฤษภาไหมครับ11พฤษภาสวหมดอำนาจเลือกนายกครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างรัฐบาลไหมระหว่างนี้ภายในเดือนธันวาคมพาคุณทักษิณจะพ้นโทษออกมาด้วยฉะนั้นมันมีปัจจัยและยังมีเรื่องนิรโทษกรรมที่กันที่เจรจากันอยู่เห็นไหมฉะนั้นตั้งแต่ปลายธันวาไม่รู้ละคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆเข้ามกรานี่เริ่มเลยจะเริ่มเก็บไว้คุยเห็นไหมยังได้เห็นว่าปีหน้าเป็นของจริงเลยอ่ะฉะนั้นปีหน้าอย่าเฉลยก่อนคุยให้คิดเนี่ยจะตื่นเต้นคึกคักเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมโต๊ะหลายชั้นเพราะเดี๋ยวพอปีรับโต๊ะพังปีหน้ายังมีอยู่ใช่ไหมรายการคุยให้คิดหวังว่าอย่างโอเคเอาไปสบายละสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับหวังว่าหลายอย่างจะชัดเจนขึ้นนะไอ้คุณอย่าส่งสัญญาณไม่ดีเมื่อกี้ถามคำถามไม่ดีนะมีแต่คนบอกว่าต่อเวลาเอาเวลาสั้นไปเราก็อยากต่อเวลานะอ่าสองหน้าพบกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast